มีสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์ตัวแรกก็คือกรณีของเยี่ยมผู้ป่วยกรณีคุณเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของทางรัฐบาลสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีบรรยายให้ความรู้กับกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานเพื่อชี้แจงสิทธิ์รวมทั้งขอรับบริการสงเคราะห์ด้านต่างๆตามสิทธิ์ของทหารผ่านศึกครับเมื่อเวลา 13:00 นวันที่22 ตุลาคม 2557ที่ห้องประชุมชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3บ้านเขาร้านนางสาวเบญจมาพรทองเสริมหัวหน้างานสงเคราะห์สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3บ้านเขาร้านตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับนางสาวเบญจมาพรทองเสริมหัวหน้างานสงเคราะห์สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีกล่าวว่าเพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศได้สิทธิการสงเคราะห์ในประเภทต่างๆ5ด้านดังนี้ 1. การสงเคราะห์ด้านการเกษตร 2. การสงเคราะห์ด้านการอาชีพ 3. การสงเคราะห์ด้านการสวัสดิการและการศึกษา 4. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล 5. การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ 6. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติหัวหน้างานสงเคราะห์สำนักงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเขตจันทบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการและการศึกษาเป็นการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทั่วไปได้แก่การออกบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติช่วยเหลือเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือค่าชาปนกิจศพกรณีถึงแก่ความตายให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งคราวจ่ายเงินเยี่ยมเยียนช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกและการสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัยรวมทั้งการสงเคราะห์ด้านการเกษตรให้เข้าประกอบอาชีพในนิคมเกษตรกรการสงเคราะห์ด้านอาชีพโดยจะตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการแนะนำและส่งเสริมการประกอบอาชีพฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นๆตามสาขาต่างๆการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลได้จัดตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในส่วนกลางการสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ไว้เพื่อให้สินเชื่อหรือให้กู้ยืมเงินแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการทั้งรายบุคคลและกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึกโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำเพื่อให้นำไปลงทุนในการประกอบอาชีพและอื่นๆการสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิ์และเกียรติเช่นประสานในการขอสิทธิพิเศษในกิจการต่างๆของรัฐและเอกชนเช่นการขอรถค่าโดยสารรถไฟรถประจำทางและเครื่องบินการประกอบอาชีพของทหารผ่านศึกโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆให้ประจุฐานผ่านศึกเข้าปฏิบัติงานการจัดบำเพ็ญกุศลทางศาสนาในวาระอันเป็นที่ระลึกของทหารผ่านศึกเป็นต้นครับ